Hello everyone, in this video, we are going to do exercise on page number 16. See, do you know? คุณรู้หรือไม่ Complete with can or can't. ให้นักเรียนเติมประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้คำว่า can หรือ can't. มีทั้งหมด5ข้อนะคะแต่ละข้อก็จะมีชื่อสัตว์เป็นประธานและตามด้วยคำกริยาค่ะนักเรียนจะต้องเติม can หรือ can't ตรงนี้ลงไปชื่อสัตว์ที่เขากำหนดมาให้นะคะลงท้ายด้วย s เพราะว่ามันมีมากกว่า1แล้วก็หมายถึงสัตว์ทั่วไปโดยรวม number 1 cats sing cat แมว sing ร้องเพลงแมวร้องเพลงได้ไหมแมวร้องเพลงไม่ได้เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือคำว่า can't นั่นเองค่ะแมวร้องเพลงไม่ได้หรือแมวไม่สามารถร้องเพลงได้ number 2 horses talk horses ม้าช็อกพูดม้าพูดได้ไหมคะม้าพูดไม่ได้ก็ต้องตอบว่า can't นั่นเองค่ะ horses can't talk ม้าพูดไม่ได้ number 3 tigers run tigers เสือ run วิ่งโอ้เสือวิ่งได้อยู่แล้วคำตอบคือ can นั่นเองค่ะ tigers can run เสือวิ่งได้ number 4 birds fly birds นกfly บินนกมันบินได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะนกมีปีกคำตอบก็คือ can นั่นเอง birds can fly นกบินได้ number 5 fish can walk fish คือปลามี1ตัวมีหลายตัวก็ไม่ต้องเติม s นะคะ fish จะอยู่ในรูปพหูพจน์เสมอ walk เดินปลาเดินได้ไหมอย่าตอบว่าปลาตีนเดินได้นะอันนั้นมันแค่ชนิดเดียวแต่เราหมายถึงปลาที่โดยรวมนะคะปลาว่ายน้ำได้แต่เดินไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ can't นั่นเองค่ะ fish can't walk ปลาเดินไม่ได้ในวิดีโอนี้คุณครูก็พานักเรียนทำข้อ C ในหน้าที่16เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะทุกคน Thank you for watching บ๊ายบาย